ับมาพบกับปิ่นที่ VST ESS ประเทศไทยกันอีกครั้งนะคะในรายการ IT Trend ทุกวันอังคารค่ะหลังจาก EP ที่ผ่านมาเราได้พาทุกท่านไปทำความรู้จักการบริการคลาวด์แบบ Public Cloud และ Private Cloud กันไปแล้ววันนี้เราขอนำเสนอบริการแบบสุดท้ายนั่นก็คือ Hybrid Cloud นั่นเองค่ะ Hybrid Cloud เป็นการผสมผสานคุณสมบัติของ Private Cloud และ Public Cloud เข้าไว้ด้วยกันเช่นระบบปิดหรือรูปแบบการจัดการ IT แบบ Manage และ Hosted ที่เชื่อมโยงและบริหารจัดการด้วยโซลูชันการบริหารหนึ่งเดียวระบบ Hybrid Cloud จึงช่วยให้องค์กรสามารถเลือกประเภท Cloud ที่เหมาะสมที่สุดให้แต่ละ Workload หรือแต่ละรูปแบบการทำงานเช่นเดียวกับความสามารถในการเคลื่อนย้าย Workload ไปในสภาพแวดล้อม IT ต่างๆได้ตามความจำเป็นจุดเด่นบางประการของการให้บริการ Cloud แบบผสมได้แก่1คุณยังสามารถรันแอปพลิเคชันบนฮาร์ดแวร์หรือระบบปฏิบัติการที่ตกรุ่นไปแล้วได้2. คุณสามารถเลือกที่จะรันแอปพลิเคชันบนฮาร์ดแวร์ของคุณหรือบนคลาวด์ก็ได้ 3. ได้รับประโยชน์จากการปรับขนาดตามสภาพคล่องทางเศรษฐกิจจากการใช้บริการคลาวด์แบบสาธารณะในกรณีที่ต้นทุนต่ำกว่าและใช้อุปกรณ์เสริมของคุณเองในกรณีที่ต้นทุนสูงกว่าและ 4. คุณสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ของตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน Security, Compliance และ Legacy Scenarios ในสถานการณ์ที่คุณต้องการควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบจุดด้อยบางประการที่คุณควรระวังได้แก่ 1. อาจเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อเทียบกับการเลือกใช้บริการคลาวด์เพียงรูปแบบเดียวเนื่องจากการให้บริการคลาวด์แบบผสมนั้นเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนล่วงหน้าและ 2. อาจเพิ่มความยุ่งยากในการติดตั้งและบริหารจัดการได้ทำความรู้จักกับบริการคลาวด์ครบทั้ง3แบบกันไปแล้วสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะนำเรื่องราวใหม่ๆใดมานำเสนอต่อไปต้องรอติดตามกันให้ได้เลยนะคะในรายการ IT Trend ทุกวันอังคารค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะเราพบกันค่ะ